เองนอกเหนือจากนี้นะคะภาครัฐก็ยังจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณวรพัฒน์ก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการนี้นะคะสามารถจะนำบัตรไปใช้ในร้านธงฟ้าประชารัฐได้ล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดตัวนะคะกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวรถเร่หน้าซื้อค่ะให้เข้าร่วมการโครงการรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยพร้อมกับยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการรถเร่สามารถจะแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์ก็กล่าวภายหลังมีการเปิดตัวโครงการรถเร่หน้าซื้อนะคะบอกว่าโครงการนี้ค่ะเป็นการพัฒนาผู้ค้ารถเร่เนื่องจากจะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคได้โดยตรงโดยจะใช้กลไกตลาดสดหรือว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรในการกำกับดูแลคุณภาพแล้วก็ราคาสินค้าที่นำมาจำหน่ายในรถเร่นะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้เชื่อมโยงกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเชิญชวนค่ะให้บรรดารถเร่เข้าร่วมโครงการสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเพื่อเพิ่มช่องทางนะคะในการช่วยเหลือให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถซื้อสินค้าจากรถเร่ได้อีกทางหนึ่งด้วยทางนี้ก็มีการคาดการณ์นะคะว่าปัจจุบันมีรถเร่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 10,000 คันหลังจากกรมการค้าภายในมีแนวทางส่งเสริมผ่านโครงการรถเร่หน้าซื้อก็มีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการแล้วประมาณ340คันก็คาดว่าหลังจากที่เปิดตัวโครงการรถเร่หน้าซื้อในวันนี้แล้วนะคะจะมีผู้ค้ารถเร่เนี่ยมาสมัครร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000 คันภายในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่านอกจากจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรถเร่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ไปทุกสัดส่วนด้วยนะครับรถเร่บางทีเนี่ยขับไปขับมาก็ไม่ได้ใช้บัตรนะฮะตอนนี้ก็มีการสแกน QR code นะก็จ่ายตังค์ได้แล้วนะครับเป็นสังคมไร้เงินสดที่รัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นด้วยนะครับ